ห้างแถวบ้านคือมันใกล้มากโอ้ยโอ้ยอะไรพี่หนูพวกหนูเป็นอะไรสวัสดีครับนั่งล่างเลยไม่นั่งละนั่งกลางนั่งกลางทำน้ำยางไปปรุงก่อนปรุงก่อนตาเลยอู้วันนี้มันเป็นวันชิวๆวันหนึ่งแล้วกันมันชิวยังไงไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ทำงานมาสักพักแล้วนี่เลยชิวๆแล้วก็วันนี้ก็เลยชวนพี่เอิร์ธมานะครับแล้วก็มาบ้านนี่ไงที่บ้านฉันเป็นไงมันน่าอยู่มันโออามีขโมยคุณตำรวจคุณตำรวจชวนมาบ้านทั้งทีมันต้องมีอะไรแบบทำสักหน่อยละสเปเชียลเราก็เลยประเดิมครัวใหม่ดีกว่าฮะนะเอาเหรอเพราะว่าครัวของฉันเนี่ยฉันเสียหายหลายแสนมากนะแล้วก็เอาจริงที่เคยทำก็คือใช้แค่เตาอ่ะไม่เคยได้เตาอบยังไม่เคยได้ใช้เลยเนาะมีไมโครเมฟบอกเออใช่อุตส่าห์ใช้อุตส่าห์แบบอ้อมๆแค่ใช้แค่ไมโครเวฟแล้วก็เตานิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเตาอบบ้านเราก็มีนะจริงๆอ่ะตั้งใจซื้อว่าเฮ้ยหรือว่าหลังจากถ้าไม่ได้เป็นดาราแล้วเดี๋ยวจะเป็นเชฟเฮ้ยพูดจริงอย่าทำแบบของหวานเพราะชอบเบเกอรี่อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ชอบกินแต่ก็ถ้าซื้อมายังไม่เคยได้เปิดสักครั้งเลยเนี่ยเปิดวันนี้แหละนี่ว่าไม่ได้เปิดหรอกใช้เตาไฟฟ้าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปซื้อของกันไปซื้อของมาทำอะไรทำอาหารทำอาหารซึ่งเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือยำนั่นเองครับผมยำอะไรยำเนื่องจากว่าเรานะครับได้รับคุกกิ้งชาเลนจ์นะครับจากทางไอซ์ทูโต๊ะนะครับให้มาสร้างสรรค์เมนูยำนะครับคนละยำสองยำนะครับซึ่งวันนี้นะครับมิกเนี่ยเลือกแบบคนแบบเราอ่ะเราก็เลยเลือกเอาแบบยำเล็บมือนางละกันมันเก๋ๆโอเคส่วนฉันเนี่ยฉันเลือกยำแซลมอนนัวจ้าเออทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกยำแซลมอนนัวชอบกินแซลมอนชอบกินยำแซลมอนชอบกินยำแซลมอนใช่ในฐานะที่มิกเป็นเจ้าบ้านวันนี้มิกก็ต้องขับรถไปซื้อของใช่เดี๋ยวจะโชว์สกิลการขับรถที่แบบโปรเฟสชั่นอลของเราดีกว่าไปตลาดกันดีกว่าครับทุกคนไปครับคือมันใกล้มากจริงๆเพราะว่าระยะทางระหว่างฉันไปที่ห้างแถวบ้านคือมันใกล้มากโอ้ยอะไรพี่หนูพวกหนูเป็นอะไรค่อยๆเบรกเด้ก็ทำไมเมื่อกี้เบรกแรงหรอก็ไม่แรงปะมันเบรกแบบบึ๊กไปเลยเพราะว่าเผื่อรถชนข้างหลังมาแล้วเขาแบบไม่รู้ว่าเราเบรกฉันเบรกดีนะเมื่อกี้ไม่ดีหรอเธอเบรกแบบเบรกเร็วเกินไปเจอกลัวทิ้งไปเองค่ะพวกเธอข้างหน้าแล้วกังวลฉันไม่ได้กังวลเธอก็เลยแบบโหลดไปเองว่าฉันขับรถน่ากลัวคือแฟร์แล้วแกไปตึกกับมี่ครั้งแรกเป็นไงบ้างก็กลัวนะเอาตรงๆกลัวไหมคือตั้งวันนั้นน่ะแล้วคือไม่ไปเองด้วยจ้าทำไมเอาสมหมายไปด้วยอ๋อจะได้มีเพื่อนนั่งมันจะได้มีเพื่อนนั่งมันจะได้แบบอย่างน้อยเราต้องระวังนะเพราะมันมีลูกเราอยู่ด้วยแล้วระวังไหมระวังก็คือตั้งใจขับกว่าทุกครั้งอ่ะเพราะว่ามันมีลูกกับเรามันมีลูกเราอยู่ไงถึงแล้วนะครับทุกคนไปขอทางก่อนขอดื่มเอารถระวังนะอย่าให้ทับเส้นนะทับเลยเป็นไงล่ะยังทุกคนมันยังไม่ถึงมันกะได้แม่นจริงๆเว้ยวางขวาด้วยครึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่ซื้อของสักทีแป๊บจอดอยู่นี่แหละรอดปลอดภัยใช่ไหมในการจอดกี่นาทีพี่นนท์ครึ่งนาทีครึ่งเห็นไหมก็ไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นชั้น5วิครับโอ้อยู่เลยกลับเลยป่ะกลับเลยป่ะI'll see you a moment later. ซื้อเสร็จแล้วซื้อเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าโอ้นี่ไง
เบรกนี่ไงก็มันลดมาพวกแตกได้นะวันนี้นะครับเราไม่ได้มาแค่2คนนะหรอเรามีแขกเหรอวันนี้เรามีแขกรับเชิญแกพาใครมาพูดซิใช่แล้ววันนี้เรามีแขกนะครับวันนี้ผมพาหลานผมมาหลานเหรออืมคุณแก่ขนาดนั้นแล้วหรอผมเป็นลุงคุณไม่รู้เหรอลุงจิมอ๋อลุงจิมผมเอาเจมินายมากับโฟสเจมินายกับโฟสมาเหรอวันนี้ใช่แต่ว่าวันนี้ก็เหมือนเป็นการมาทำความรู้จักเบื้องต้นเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายซีรีส์ด้วยกันแล้วใช่เราก็รู้จักกันพอผิวเผินเพราะว่าน้องเขาว่าเป็นเด็กใหม่ใน GMMTV นะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์ให้น้องๆเองคือการกินยำแบบนุ่นว่าปลาร้าพิจิตรแล้วยำเปิดใส่ปลาไม่เอาแต่ยำปลาแซลมอนถ้าไม่ใส่ปลาร้ามันจะไม่นัวนะกินเลยทั้งนั้นอะปลอดภัยครับทุกคนก็ถึงบ้านละแต่ว่าวันนี้เรามีแขกนี่โอเคงั้นขอต้อนรับเขาเลยดีกว่าครับผมเจมินายกับโฟสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งล่างเลยเฮ้ยไม่นั่งละนั่งกลางเสื้ออะไรกันบ้างครับชื่อโฟสครับอันนี้ชื่อเจมินายหรออายุเท่าไหร่กันนะอายุเท่าไหร่กันผมอายุ17ครับเนี่ย17เท่ากันนี่แหละ17เท่ากันเลยเหรอม5ม6ม6ม6แล้วม6เท่ากันเหรออะไรใช่เออมองหน้าคุณแล้วยิ้มเหมือนอะไรเปล่าครับเปล่าตายยังไงวันนี้เป็นไงบ้างมาบ้านมีครั้งแรกครับก็สบายดีครับได้ดูหนังด้วยดูหนังด้วยขึ้นไปเล่นกับแมวด้วยซีรีส์ไหมรู้จักเรื่องนี้ปลาพัดจันมันไก่โอ้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยแล้วก็เป็นเราเจอกันครั้งแรกไอ้ซีรีส์นี้ปะใช่ใช่เจอพี่บิ๊กกับพี่เอิร์ธครั้งแรกเลยพัดจันมันไก่หรือว่ามูราชิเก้นมูราชิเก้นรู้ใช่ไหมทำแบบนี้มันจะยุ่งยากขึ้นไปอีกรู้ในเรื่องรับบทเป็นใครผมรับบทเป็นหลี่หมิงครับเป็นหลานของพี่เอิร์ธครับอ๋อมีหลานแล้วอ่ะเอิร์ธจับเป็นหลานความเกินป่ะกูยังไม่รู้เลยหลี่หมิงคือใครหลี่หมิงคือใครยังไม่ได้บทเลยใช่ยังไม่ได้แบบเวิร์กช็อปเวิร์กอะไรวันนั้นยังไม่ได้เข้าซีนด้วยกันปะไม่มีเลยปะไม่มีมีแต่เข้ากับพี่เอิร์ธก็เรื่องของว่าหลี่หมิงคือใครวะแล้วในตัวละครชื่ออะไรชื่อลุงจิมครับขายข้าวมันไก่แบบว่าลุงจิมมะโยเฮ้ยอย่าผมรับบทเป็นเวิร์นอะไรคิดไม่ทันมีป้าข้างบ้านฝากถามมาครับว่า first impressionครั้งแรกในการเจอเอิร์ธมิกอะรู้สึกไงบ้างเจอที่กองเลยเจอที่กองมูราชิเก้นครับเป็นไงบ้างเฟรนลี่ว่าเอามิกก่อนเลยมันยิ้มว่าอะไรวะไอ้ผมไม่เจอพี่มิกหน้าหลังก็เจอพี่เอิร์ธพี่มิกหลังกล้องก็พูดคุยกันหลังจากแบบเล่นซีนอะไรเสร็จก็พี่เอิร์ธพี่มิกเฟรนลี่มากเลยครับอ๋อใครอ่ะผมบ้างจะมีนายบ้างโอ้โหจังหวะดีไม่ไหวเลยโอเคมาโฟสมาโฟสเป็นไงครับก็เคยเห็นพี่เอิร์ธพี่มิกในเรื่องนิทานพันดาวมาก่อนแล้วดูไหมดูจิ้มไหมจิ้มไหมจิ้มไหมอยากดึงหน้ามันแต่พอมาเจอตัวจริงนี่โหแบบหล่อหล่อมาในซีรีส์อ่ะเอากี่บาทโกหกปะหรือมันมองหน้ากูแล้วมันหัวล้อคือมันไม่จริงวะอ๋อไม่ใช่พี่น่ารักมากครับชอบพี่สองคนเวลาเขาพูดแล้วมันตลกดีครับผมเหมือนได้ดูตลกเหมือนได้ดูตลกดีครับผมอ๋ออะไรถือว่าเป็นคำชมใช่เป็นคำชมเพราะว่าเราตลกได้แล้วเป็นนักแสดงได้แล้วปกติกินเผ็ดไหมผมกินเผ็ดได้ครับกินแบบแซ่บๆได้เลยแซ่บๆได้เลยแล้วจะมีนายกินได้ไหมมีนายอ่ะกินได้ไหมกินได้แต่ไม่เยอะกินได้แต่ไม่เยอะใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กับ
ครัวคุณมิกนะครับผมมาดูกันว่าจะอร่อยเลิศหรือเปล่านะครับอร่อยแน่นอนครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะครับว่าเรานะครับได้รับคุกกิ้งชาเลนจ์มาจากอายิโนโมโตะนะครับที่จะมาครีเอทเมนูยำคนละยำ2ยำครับผมซึ่งรายการ EMS ของเรานะครับเป็นรายการแรกในชาเลนจ์นี้เลยนะพี่เอิร์ธนะครับครับรายการต่อไปอ่ะรอดูเลยว่าสู้ได้เปล่าหรือว่าจะแพ้แบบเด็กเรา2คนเรา2คนแล้วก็เด็ก2คนพูดอะไรไม่รู้ซึ่งรายการต่อไปนะครับก็คืออาร์มแคร์ทุกคนนี้เขาก็แบบก็แซ่บนะแต่จะสู้เราไม่ค่อยได้เท่าไหร่บอกเลยว่ายำของเอิร์ธมิงค์นะครับแซ่บนัวลิ้นมากแน่นอนจ้าแต่วันนี้นะครับทั้ง2คนเจมินายแล้วก็โฟร์สนะครับเป็นกรรมการให้พวกเราว่าใครจะแซ่บกว่ากันของผมอะไรยำแซลมอนแซ่บนัวของมิ้งก็อะไรยำตีนไก่ยำตีนไก่เล็บมือน้ำขอยำเล็บมือน้ำใช่เคยกินปะเคยกินไหมผมไม่เคยเลยไม่เคยยำแซลมอนยำแซลมอนนี่ไงกินอร่อยน้องน้องเคยรู้ป่ะรสชาติมันเป็นยังไงดื้อๆหน่อยมันจะดื้อๆกรุบๆใช่ใช่ดื้อๆเหรอกรุบๆดื้อๆโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปทำเมนูของเรากันเลยดีกว่าครับผมมามูฟไปที่ห้องครัวดีกว่าใครจะเป็นลูกมือหรือว่าไม่ออกกรรมการไม่มีลูกมือเอาล่ะอะไรกันครับเนี่ยมั่นใจขนาดไหนสำหรับอาหารมื้อนี้หมายถึงมันอยู่ที่พวกพี่นี่แหละครับแล้วมั่นใจในตัวพวกพี่ป่ะมั่นใจไหมมั่นใจเอ้ยจริงๆแล้วทำได้โอเคอยู่แต่โอเคอยู่ต้องรอดูนะต้องรอดูตัดสินเลยเหรอโอเคอยู่แต่พูดตัดสินจริงเนี่ยสายตาอีโฟนมันมีคำถามตลอดเวลาไม่บางเราบอกว่าพูดอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นเด็กนี่เรียกว่าอะไรตีนไก่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเล็บมือนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นเด็กแมงกะพรุนแมงกะพรุนไม่ใช่มันจะเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูขาวอันนี้ก็แซลมอนอันนี้รู้จักปะเคยกินปะลาบวัวไหลมั่วลาบวัวมันเป็นแบบว่าวงกลมแบบใช่ลาบวัวมันจะเป็นวงกลมแล้วหั่นมาเป็นแว่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 นโอ้ใช่ปลาละกินได้ปะกินได้ครับกินได้ได้มีหมูสับด้วยหรอใช่เดี๋ยวไปลวนลวนอะไรอ่ะคือการเราอ่ะลงไปเลยต้มเลยโอเคทำให้หน่อยสิมือเนี้ยได้ปะงงๆอ่ะโอเคมาขั้นตอนแรกคืออะไรมิกไม่เราต้องดูก่อนว่าเราอ่ะจะใส่อะไรบ้างแต่พระเอกของเราคืออะไรมิกอายิโนโมโตะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาคิดก่อนว่าเราจะใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างพี่เอิร์ธจะใส่อะไรบ้างอันนี้คืออะไรนี่อันนี้หมูยอหรือไก่ยอหมูยอเดี๋ยวมิกจะหั่นเล็บมือนางตีนไก่ก่อนใส่ลงไปก่อนใส่เหมือนกันก็ได้ไม่ใช่คนละเมนูเราคนละเมนูกันเอาเยอะแค่ไหนครับแซลมอนเราใส่มาทั้งกินทั้งจานเลยก็ได้ทำน้ำยำไปปรุงก่อนปรุงก่อนตอนแรกก็มั่นใจอยู่ตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วอ่ะเริ่มต้นด้วยที่โอ้ยครับเอ้ยจะเอาหมูป่ะเดี๋ยวทำให้ทีเดียวเอาดิเอาใช่ไหมไม่ใส่นะไม่เอามิกเอาแล้วนะฮะเบเบดลูกค้าสถานฟ้าเฮ้ยของพี่มิ้นดูมีความหวังดีนะเอาเราของพี่อ่ะเอาเราของพี่อ่ะเงียบกันหมดเลยไม่มีใครพูดเลยสำเร็จเหรอครับอีช้อนอันนี้ใส่ไข่แดงด้วยหรออ๋อนี่ไข่แดงใช่อยากกินนะยิ่งมันเหมาะกับของนี่อาจจะเป็นไข่ส้มก็ได้สีส้มครับขอบคุณมากขอบคุณครับเฮ้ยโฟนอึ้งเหรอบ้าเอาไปอุ้ยนี่มันต้องหั่นเป็นซีกซิกโอ้ยมาแล้วโทรไปแล้วอันนี้มะนาวไม่เปรี้ยวแล้วเค็มสามซี่เหรอครับสามซี่เลยครับสามซี่ครับมันจะไม่เปรี้ยวเกินไปเหรอไม่กำลังดีกำลังดีเหรอโอเคได้เลยจะขอจะเอาสี่ก็ได้ครับสี่ก็ได้สี่เลยเหรอ
พอเหอะอุ้ยThis is the ปลาปลาอุ้ยโอ้กลิ่นโคตรแรงก็จะเผ็ดน่าดูเลยนี้พริกเป็นตับเลยให้ดมกินก่อนให้ดมกินก่อนเฮ้ยกินกินได้อยู่นะกินได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าได้ไงหน้าตาเป็นไงบ้างครับยำดีป่ะดีป่ะโอเคโอเคสมอนซีแต่ตอนเนี้ยโดดมะนาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วมาใส่ใส่นี่ไปใส่ภารกิจสังหารเด็กวะเนี่ยยาไม่ใช่อย่างงี้เอาไงทำไงโอเคถึงเวลาแล้วต้องมาชิมยำแล้วเราจะมาดูกันว่ารอดหรือไม่รอดรอดมันน้ำมันน้อยจังเลยอ่ะเอาน้ำซุปมาใส่ดิได้หรอได้มันยังขาดอยู่อ่ะเอาจริงมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างอู้อู้อู้ชิมแต่ของตัวเองไม่ได้แล้วแล้วเราจะเป็นไงวะเนี่ยเราจะแพ้ขนาดนั้นเลยเหรอเผ็ดมากอ่ะขอชิมของพี่เอิร์ธนะโอ๊ยเผ็ดแปลกโอ้ยิ่งกว่าแปลกแปลกทั้งคู่แปลกทั้งคู่แต่ว่าตะรู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอ่ะครับเหมือนเอิร์ธเหมือนเอิร์ธเหมือนเอิร์ธไม่มีมิกแต่ว่ามันนัวได้กว่านี้อีกฉันรู้สึกว่ามันอ่ะยังไม่ค่อยเข้ากันมันขาดตรงกลางเขาเรียกว่าแบบตัวช่วยโอเคขาดตัวช่วยขาดตัวช่วยแล้วคืองี้นะก็เรายำเนื้อใส่ยิ่งไงจ๊ะนี่อายิโนโมโตะตัวช่วยสำคัญนะครับที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับเขาผลิตจากแป้งมันนะฮะสับปะหลังและกากน้ำตาลจากอ้อยนะครับผมที่เป็นผลผลิตในประเทศไทยนะครับผมรับรองว่าปลอดภัยสบายใจสบายภูมิแน่นอนจ้าใส่เลยดีกว่ารับรองว่านัวแซ่บกลมกล่อมยิ่งขึ้นแน่นอนเพราะว่าอายิโนโมโตะนะครับเขาจะช่วยประสานรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมนะครับรวมถึงช่วยลดการใช้เครื่องปรุงนะครับที่มีโซเดียมสูงอีกด้วยอย่าแกรู้ป่าวว่าผงชูรสนะครับมีโซเดียมเพียง1ใน3ของเกลือเท่านั้นโอเคเดี๋ยวลองตักให้ดูเลยดีกว่าใส่เลยดีกว่าเออนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะแซ่บแน่พูดเลยแซ่บนัวแซ่บนัวแน่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นไงบ้างมิกแซ่บแซ่บอร่อยนัวไม่ไหวแล้วแซ่บชัวนัวลิ้นเอางี้นะอ่ะยังไงบอกเลยว่ามันต่างกับตอนไม่ใส่มากเยอะยังไม่ได้ชิมเลยสักนี่ขอชิมก่อนแล้วกันโอ้บอกเลยว่าแซ่บชัวนัวลิ้นวิทอร่อยจริงผมอ่ะอร่อยกลมกล่อมสุดๆเลยครับใช่แล้วครับผมเอางี้นะเหมือนพูดไปแล้วแต่บอกเลยนะครับว่ามันตัดกับตอนไม่ใส่มากๆเลยถูกเลยครับเพราะใส่แล้วรู้สึกภูมิใจกับยำจานนี้มากๆเลยนะครับอยากเปิดร้านยำขายเลยจ้าหนูเวอร์จ้าซึ่ง Cooking Challenge ของเรานะครับไม่ได้มีแค่รายการเรานะครับผมเราทั้ง2คนนะครับขอส่งต่อไปให้รายการอาร์มแชร์นะครับผมอยากรู้เหลือเกินนะครับว่าพี่อาร์มจะทำยำสู้ของเรา2คนได้หรือเปล่าทำได้เปล่าได้เปล่าโอ้บอกเลยนะครับว่ายำของเราเนี่ยนัวที่สุดแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับมีติดครัวไว้นะครับกับอายิโนโมโตะอร่อยตั้งแต่แรกที่ทำแค่มีติดครัวไว้ก็อร่อยกลมกล่อมได้ทุกเมนูครับเอาล่ะถึงเวลากรรมการชิมแล้วครับชิมยำของเราสองคนแต่อะไรก่อนที่จะแบ่งทำไมในเมนูของคุณเนี่ยชื่ออะไรชื่อยำแซลมอนคิมินิโตะอันนี้ใครทำเนี่ยอันนี้อ๋อตอนแรกไม่สวยอย่างงี้
บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราใส่อายุนุมโตไปกลมๆรสชาติแบบกลมกล่อมมากๆนะคะผมที่สำคัญเรามีวัตถุดิบดีๆจากปลาทะเลน้ำลึกคือแซลมอนนะครับผมก็บอกเลยว่าอาจจะเค็มๆนิดหน่อยถ้าคนไม่ชอบกินก็ต้องกินซะสิของมิกนะของมิกชื่อว่ายำตีนกูหรือจะสู้ยำตีนไก่ชื่อมันเลิ่นๆหน่อยก็จะเป็นยำเล็บมือนางนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเท้าไก่เท้าไก่คุณโอเคคือเท้าสุภาพสุภาพเท้าไก่เท้าไก่นี่ใส่หมูยอด้วยเออแล้วก็เห็ดหูหนูขาวนะครับแล้วก็มีหมูรวนแล้วก็ไข่เค็มเอาเราเพิ่มความกรุบๆเข้าไปโดยการใส่ปลาปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยปลาหน่อยออฟโอเคเอาล่ะดูจากหน้าตาทั้ง2จานชอบจานไหนเออชอบครีมถ้าดูจากหน้าตาเนี่ยจะยกให้ฝั่งโอ้โหยกขึ้นเลยแต่ว่าไหนยกขึ้นเลยไอ้เนี่ยอะไรอ่ะป้ายอ่ะแต่ว่าต้องตัดสินกันที่รสชาติเออส่วนตัวผมชอบจานนี้มากสุดเลยครับบอกเลยเว้ยเฮ้ยมันมานะมันมาแรงเว้ยเฮ้ยผมชอบกระหล่ำปีขาวกระหล่ำปีขาวเห็นหูหน้าตาเหรอเห็นหูดูหน้าตาโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะตักให้น้องๆชิมกันแล้วเดี๋ยวให้น้องๆนะครับชูป้ายให้คะแนนว่าเป็นของพี่เอิร์นหรือพี่มิกชนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะชนะเอออร่อยเอาขอความจริงเลยครับก็เห็นฝีมือการทำของพี่เอิร์นแล้วนะฮะมันแซ่บครับไม่เห็ดมันแซ่บแซ่บใช่มันเข้ากับแซลมอนมากแล้วก็เปรี้ยวกำลังดีเปรี้ยวกำลังดีจิมินาว่าไงจิมินาว่าไงโอ้จิมินาว่าไงครับเผ็ดกำลังพอดีเปรี้ยวกำลังพอดีเออกลมกล่อมกำลังพอดีเพอร์เฟกต์ของพี่บ้างดีกว่าของมิกบ้างครับยำตีนกูหรือจะสู้ยำตีนไก่ยังไงบ้างเหนื่อยเหมือนกันนะอร่อยเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันเลยเหรออีเนี่ยนี่มันไม่จริงใจว่าจะเหมือนกันได้ยังไงอ่ะฮะหรือว่าพี่เอิร์ธก๊อปปี้พี่เมย์ครับย้อนกลับไปดูต้นคลิปค่ะเล็บมือนางตีนไก่ก่อนใส่เหมือนกันก็ได้ไม่ใช่คนละเมนูอันนี้จะรสจัดหน่อยอันนี้จะเบาลงหน่อยเบาลงหน่อยกูอันนี้จัดอันนี้เบาลงหน่อยเอาไปตีกันหน้าบ้านเลยครับเอาไงแต่ว่าอร่อยอร่อยทั้งคู่แต่ว่ามีในใจแล้วอันไหนอร่อยกว่ากันน่าในใจแล้วเรามียังยังขออีกนิดนึงเขาอีกเขาอยากจริงจริงนี่ไงเราได้ป้ายมาแล้วนะถ้าเกิดน้องรู้สึกว่าของใครอร่อยให้ชูหน้าคนที่หล่อที่สุดมาฮะเกี่ยวถ้าน้องรู้ว่าใครทำอร่อยกว่ากันให้ชูหน้าคนนั้นออกมาพร้อมกันพร้อมกันเดี๋ยวเราจะให้น้องเปิดพร้อมกันนะเดี๋ยวพี่จะนับ1 2 3ถ้าซ้ำปุ๊บเปิดเลยอย่า2เลยแล้วอย่าเพิ่งเปิดนะถ้าเกิดซ้ำใครคิดเออคิดว่าเจมินาเลือกใครน่าจะเลือกของมิกเพราะว่าเขาชิม2รอบมิกคิดว่าเจมินาเลือกใครของเราเพราะเรามั่นใจแล้วมิกคิดว่าโฟนเลือกใครน่าจะของพี่เอิร์ธเพราะว่าอะไรครับอีฟุนไม่กินของฉันอีกเลยมันทำหน้ามันอะไรวะพี่เอิร์ธอ่ะพี่เอิร์ธคิดว่าน้องเลือกใครคิดว่าเลือกของผมละกันเออถั่วๆกันไปคะแนนอ่ะเอิร์ธมีเปิดตาเอ้ามันกลับตาลปัดขนาดนี้เฮ้ยเออทำไมอ่ะทำไมเห็นชิม2รอบทำไมเลือกพี่พี่ชิม2รอบเพราะว่าไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยรสชาติมันแต่ก็อร่อยนะแต่ก็อร่อยแต่ว่าผมชอบคือส่วนตัวผมชอบแซลมอนมากกว่าชอบแซลมอนไม่ชอบรสชาติมึงไม่ได้ชอบรสชาติหรอมึงชอบกินแซลมอนแค่นั้นแหละรสชาติก็คล้ายๆกันไงเพราะใส่ในโรงตุ๋นถือเป็นว่ะถือว่าทำได้ดีครับทำไมโพสถึงเลือกมิกซ์ครับทั้งที่บอกว่าเอออร่อยก็อร่อยนะเหมือนกันมันอร่อยทั้งคู่อะไรมันเลยตัดสินใจยากครับแต่ว่าของพี่เอิร์ธจะเผ็ดไปนิดนึงอุ้ยแต่พี่ใส่เยอะกว่ามากเลยนะใช่แต่ว่ามันไม่ค่อยเผ็ดครับของพี่มิกซ์ใช่
ก็เลยจะชอบของพี่มิกมากกว่าเพราะว่าของพี่เอิร์ธเผ็ดไปนิดนึงเอาล่ะเอาล่ะวันนี้นะครับทั้งเอิร์ธทั้งมิกนะครับรายการ EMS Earth Mix Space นะครับขอขอบคุณน้องเจมินายแล้วก็น้องโฟร์ด้วยนะครับที่มาในรายการแล้วดีใจจังเลยแต่อะไรก่อนที่จะไปทำไมอยากให้น้องๆครับฝากผลงานสักหน่อยดีกว่าก็เร็วๆนี้ครับจะมีซีรีส์ที่เล่นกับพี่เอิร์ธพี่มิกแล้วก็มาเล่นกันเลย4คนเรื่องพระจันทร์มันไข่ครับเรื่องพระจันทร์มันไข่ครับหรือว่าพระจันทร์มันไข่พระจันทร์มันไข่ขออะไรด้วยได้ป่ะพระจันทร์มันไข่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไข่ไก่ค่ะไก่พระจันทร์มันไก่พระจันทร์มันไก่หรือชื่อภาษาอังกฤษว่ามูไรชิกเก้นโอเคแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมมีละมีแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับเล่นคู่กันนี่แหละคนโง่อย่างกูจะไปสอบผ่านอะไรวะสะใจมึงแล้วดิอะไรของมึงเขาบอกว่าถ้าบีบจมูกแล้วไงหน้าขึ้นอ่ะจะไม่ร้องไห้โอเคพอนะครับผมเพราะว่ายำเนี่ยรสชาติดีมากกลมๆเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินก่อนนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอายุโนโมโตครับผมขอบคุณครับครับเราทั้ง4คนนะครับผมทั้งมิกทั้งเอิร์ธนะครับทั้งเจมินายทั้งโฟนโอ้ยถูกแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ EMS Earth Mix Space นะครับ EP หน้าจะไปไหนกันต้องรอดูนะครับผมติดตามที่ไหนฮะติดตามได้ที่ YouTube GMTV Official นะครับเจอกันครับผมเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอขอบคุณอายิโนโมโตะเย่1 2เอาไหนเอาแล้วก่อนเอาเย่เย่เอา1 2 3เสร็จเย่โอ๊ยมุกเป็น1 2 3เสร็จแล้วตลกอ่ะตลกอ่ะเย่1 2 3เอาจริงจังเออจริงๆ1 2 3เย่เสร็จแล้วค่ะยัง6 EMS Earth Mix Space